Q&A Q&A ซีรีส์มินไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเนจีไหนเอเนจีที่คูลๆเหรอไม่เอเนจีที่แม่งเป็นอะไรแล้วเราคนละเอเนจีกันไงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองทั้งคู่เลยไม่เป็นไรเขินๆนิดนึงนะคะคิวอันนี้คลิปแรกนะคะอีเวนท์ไม่มันหมดก็คือโอเคอันนั้นคือเจอกันครั้งแรกแล้วเราไปกินข้าวกันโดยตัวยี่อีกแล้วจะบอกตัวยี่ก็ไม่ได้ก็เป็นมินนี่แหละกินข้าวที่อิตาเลียนนะมินเป็นคนพูดด้วยแบบเตยชวนตอนแรกที่คุยกับพี่เตยยี่อะเราแค่รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมพี่คนนี้น่ารักแบบถ่ายพี่เขาแบบเออทำไมโลกเขาดูสดใสเขาดูชอบร้องเพลงเขาดูอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งที่ถามพี่เตยยี่คือเขามีแฟนยังเขาชอบผู้หญิงผู้ชายคือกูไปเบอร์นี้เลยเพื่อให้พี่เตยยี่รู้ว่าเอ้ยฉันสนใจอะไรอย่างนี้แล้วพี่เตยก็หันกลับมาด้วยความแบบไม่รู้ว่าซิลจีบเลยพี่เตยแต่ซิลเด็กมากไม่ได้หรอกไม่กล้าจีบคำว่าซิลเด็กมากคือหมายถึงว่ากูยังเละเทะอยู่เหมือนเด็กวัยรุ่นอยู่อะแล้วแค่มองเห็นภาพพี่มิ้นเป็นพี่มิ้นที่แบบที่เป็นผู้ใหญ่อะน้ำมูลเขาดูเป็นผ้าขาวอะไรเงี้ยเฮ้ยกูแบบไม่กล้าแม้แต่จะเข้าไปพี่เตยพี่พันก็แบบว่ามีการพูดขึ้นมาเล่นๆเวลาไปนั่งกินข้าวด้วยว่าแบบมินรู้ป่าวเนี่ยมีคนชอบพี่มินน่ะพี่มินน่ะพี่มินเนี่ยมีคนชอบพี่มินอยู่คนนึงเขาอยากรู้ว่าพี่มินน่ะชอบผู้หญิงด้วยไหมใครคือมินก็คิดว่าใครแต่ว่ามินเป็นคนไม่ชอบอยากมินไม่อยากรู้อ่ะมินอยากรู้ถ้าเกิดว่ามันจังหวะมันใช่มันเจอกันมันดีกว่าก็มินก็หล่อเหลือไปก่อนแล้วพี่พันก็รีบดึงพี่เตยว่าอย่าบอกเขาให้เขาคุยกันเองอย่าบอกอะไรเงี้ยชอบพรหมลิขิตอ่ะอะไรที่ใช่มันก็จะใช่ซะป่ะใช่ถ้ารู้ก่อนหรือถึงเวลาเราเจอกันหรืออะไรเงี้ยไม่จะทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยใครจีบใครก่อนมีคำถามนี้เยอะมากและนี่ก็คิดตลอดว่าฉันคือคนจีบก่อนเวฟนี่ติดอิตาลีเริ่มที่อิตาเลียนเนี่ยร้านอาหารอิตาเลียนหนูคนแรกเลยคิดไม่คิดเวฟบอกใช่แต่ว่าหนูก็คิดว่าหนูอยากสานต่ออยากรู้จักไงไม่ใช่สานต่อคือหนูชวนมาทำคอฟเวอร์หนูมันเก็บไปแช็กไว้หนูเป็นคนพูดว่าให้เก็บไปแช็กมาหนูคนทักตายเว้ยลืมไรเปล่าคือพอถ่ายทำงานกันเสร็จแล้วมิ้นก็บอกพี่เตยตอนเบฟห้องน้ำอะไรเงี้ยมิ้นก็แบบเฮ้ยชวนไปกินข้าวกันต่อไหมหนูก็คิดแล้วว่าแบบหาเรื่องชวนคุยหนูปกติหนูก็ไม่เพิ่งรู้จักเนี่ยหนูจะไม่มานั่งแบบว่าเฮ้ยวันนั้นหนูจำได้หนูถามหรือว่าฟังเพลงชอบช่วงที่ฟังเพลงอะไรใช่เบฟเอาเพลงให้ฟังเคยฟังเพลงนี้ไหม flower เออน่าสิ่งที่หนูรู้สึกไงนะโมเมนต์นั้นนะก็ใช่แต่หนูรู้ว่ามันเป็นปกติของเบฟไม่ไงหนูก็คิดว่าการที่เบฟแบบมาทำ cover เนี่ยเป็นปกติของเบฟแล้วก็คิดหนูพูดว่าแบบตั้งใจทำงานเนี่ยเบฟไม่เห็นต้องจีบหนูเลยอะไรอ่ะเพราะหนูอ่ะชอบเบฟก่อนหนูชอบก่อนหนูชอบก่อนเอาละหนูชอบก่อนเพราะหนูไปบอกพี่เตยยี่โอเคยอมแพ้เรื่องนี้ใช่โอเคแล้วทำไมเราต้องแข่งกันด้วยวะหนูรู้สึกอยากแข่งอ่ะเบฟไม่อยากแข่งอยากให้ทุกคนเห็นว่าแบบหนูรักเบฟมากกว่าแล้วหนูก็อยากให้คนมาเถียงด้วยว่าแบบมินน่าจะรักซิวี่มากกว่าแล้วหนูก็อยากให้คนเถียงอีกว่าแบบไม่ซิวี่รักมากกว่ามินอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาตีกันอ่ะ enjoy น้ำผึ้งมะนาวเอ้ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะนาวส่วน what pronouns หลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่านิยามตัวเองว่ายังไงนั่นแหละสำหรับซิลจะมองว่าจะเปลี่ยนไปตลอดตอนแรกสุดเลยซิลเคยนิยามตัวเองว่าเป็นเลสเบี้ยนเพราะว่าแฟนคนแรกก็คือเป็นผู้หญิงเลยผู้หญิงแบบผู้หญิงแล้วก็มีทั้งทอมด้วยเพิ่งจะมามีแฟนผู้ชายแค่คนเดียวหลังจากนั้นเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นไบเซ็กชวลพอมาเรื่อยๆถึงได้รู้ว่ามันมีคำว่าแพนเซ็กชวลอีกว่ามันคือแบบกว้างกว่าไบเซ็กชวลตรงที่ว่าเขาจะเป็นใครก็ได้เลยคือเรารักที่ตัวบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วที่ identify ตัวเองก็คือคิดว่าเราเป็น queer หรือออกไปทางเกย์ด้วยซ้ำเพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้สึก attract กับผู้ชายเท่าไหร่มากเท่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะพูดว่าตัวเองเป็นอะไรพูดได้คือแค่จะบอกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็น pansexual ของพี่มิ้นก็คิดว่าคือด้วยความที่มิ้นไม่ได้อ่านมิ้นไม่ค่อยรู้ว่าอะไรยังไงมิ้นรู้ว่า community เนี้ยก็คือเป็นเรื่องของความหลากหลายใช่ป่ะโตมาในพื้นที่ที่สอนให้แบบต้องเป็นอย่างนี้มีความคาดหวังอะก็ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินตามทางปกติผู้หญิงก็ต้องแต่งงานในนะเขาแต่งงานกับผู้ชายมีครอบครัวนะหรืออะไรเงี้ยพอยิ่งโตก็ยิ่งรู้สึกว่าความหมายของชีวิตความสุขชีวิตมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอะโดยเฉพาะ
ง่ของความสัมพันธ์อะเวลาคนเราคนนึงมีใครสักคนที่เรารู้สึกดีและผูกพันด้วยมันไม่ควรที่จะต้องมากะเกณฑ์อะไรกันเยอะอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวตนของคนมันสำคัญกว่าแล้วก็ในแง่เซ็กชวลิตี้การแบบแอทแทรคกับใครสักคนในแง่ของเพศอะเคยคิดว่าตัวเองไม่ได้แบบเซ็กชวลนะไม่ได้รู้สึกแอทแทรคกับผู้ชายอย่างเดียวรู้สึกว่าผู้หญิงหรือเพศอื่นก็มีความรู้สึกได้เพียงแค่ว่ามันจะสานต่อเป็นความสัมพันธ์ไหมเนี่ยไม่รู้ถ้าตรงก็คือถ้าฟังจากนิยามที่ซิวเล่าให้ฟังเลยเนี่ยมินก็เลยคิดว่ามินก็คงเป็นควีร์คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วมินก็แค่รู้สึกว่าคือมินไม่หมายว่าใครจะมองมินอะว่าเป็นเพศไหนคือคนนอกจะคิดอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายถึงเวลาชีวิตมินอะมันสำคัญอยู่ที่ว่าคนที่อยู่กับมินเขาแฮปปี้กับตัวตนที่มินเป็นไหมมินชอบซิวอะมินไม่ได้ชอบมินไม่สามารถชอบผู้หญิงจริงๆแต่มินชอบซิวมินชอบซิวแล้วมินก็ไม่ได้หมายความว่าพอมินชอบซิวแล้วมินจะต้องชอบผู้หญิงอีกมากมายอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแค่ว่าเราเจอคนคนนี้ให้เรารู้สึกแบบ attached แบบอยากที่จะทำความรู้จักและอยู่ด้วยถ้าเกิดทำถึงตัวมินเองมินก็ยังรู้สึกว่ามินก็เป็นแบบเดิมอะเหมือนว่าก็ยังแต่งตัวแบบนี้ดูไม่คิดว่าจะต้องแต่งตัวเพื่อ define เพศตัวเองใหม่หรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่ heart อะมันไม่จำเป็นมันคือความรู้สึกข้างในอะที่แบบที่จะมีความหลากหลายทางเพศเพราะฉะนั้นการแต่งตัวภายนอกเราจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเรามันเป็นความชอบส่วนบุคคลความชอบส่วนตัวของเราทั้งนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดเลยแล้วสุดท้ายถึงเวลาคนที่สำคัญในชีวิตเราจริงๆมันจะมีแค่คนที่อยู่รอบตัวเราที่เรารักอ่ะแล้วก็เขารักเราอ่ะเพราะนั้นว่าคนเหล่านั้นแหละที่สำคัญที่เราต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันคืออะไรพอเราสื่อสารกับตัวเองได้ว่าเออก็หลอกแค่ง่ายๆสุดเลย basically ก็คือมีความรักก็มีแฟนเราจะอยู่ด้วยกันเออเราเรียนรู้กันอ่ะแล้วเราก็อยู่ด้วยกันไปแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำไปมันไม่จำเป็นว่าเราเกิดมาแล้วเราจะต้องเป็นแบบเป็นเพศทางเลือกเลยอ่ะเราอาจจะอยู่มานานแล้วเราเพิ่งเข้าเพิ่งจอยคอมมูนิตี้ก็ได้บางคนมันเรื่องความผิดมันไม่ได้พาคนมาเจอกันทันทีหรอกเออความรู้สึกมันแบบมันเกิดขึ้นณโมเมนต์นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง born to be LGBT ก็ได้มันเพิ่งจะมาแบบรู้ตัวหรือเพิ่งจะเคยได้สัมผัสประสบการณ์นั้นสิ่งนึงที่อาจจะทำให้ยากช่วงแรกที่แบบเริ่มคุยกันนะรู้สึกว่าเราต้องมาตอบคำถาม community ทั้ง LGBT community และข้างนอกว่าไหนว่าเป็นสเตรทไงสรุปเป็นอะไรนี่แปลว่าจะไม่ชอบผู้หญิงแล้วเอ้ยจะไม่ชอบผู้ชายแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งมีรู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นที่มันน่าสนใจกว่านั้น มันไม่มีอะไรแปลกมันนั่นก็ I'm still in all the community อะ LGBT ก็เป็น community straight people เราเป็น the same human อะเข้าใจมั้ย Min is Min แค่นี้ Min เป็น YouTuber อะ Siri แค่นี้ Min คือ Min Siri คือ Siriพอยังพอแล้วข้อดีของพี่ฝ่ายมั้ยโหเครียดขนาดนี้คือหาดีไม่ได้ยิ้มเก่งแล้วอะไรอีกแคร์คนรอบข้างเก่งมากชอบช่วยเหลือคนอื่นมูลนิธิไม่ได้บอกแล้วว่าเป็นนางฟ้าคนที่ก็นางฟ้าดูแต่นำหมดไม่ดูใช่ไหมคนที่ก็นางฟ้านี่ก็อะไรอะไรวะเนี่ยเอ้ารักสัตว์ใจดีไปอยู่นะนี่เหมือนเขาบอกยังมีอีกเยอะเลยมีเหรอเออแบบพาเราไปในที่สว่างนำหัวเป็นแม่ชีแล้วทีนี้พี่มินไม่พี่มินเป็นแสงสว่างโอ้โหพอแล้วขี้เกียจคิดเบสถ้าของหนูมันคิดยากอ่ะไม่เป็นไรนะหนูรู้ที่เบสหัวล้ออะไรเงี้ยเบสคิดอยู่ไม่เป็นไรนะเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือเบสไม่กลัวที่จะอ่อนแอต้องซิลข้อแรกเลยที่มินรู้สึกว่าแบบเจอครั้งแรกแล้วทันทีก็คือเขาเป็นคนแบบโบที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาหนูคิดได้อีกแล้วก็ได้เป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคน
ทำอะไรมีแบบแผนในหัวเยอะมากตั้งแต่เจอครั้งแรกก็รู้ว่าเป็นคนโบลด์อ่ะคือหมายว่าคิดยังไงทำอยากทำอะไรโบลด์ ใช่แบบบ้าบิ่นน่ะดูจากลุคเกอร์นี่ก็คือรู้ว่าเป็นคนแบบโบลด์เป็นคนจริงใจในแง่ว่าคิดจะทำอะไรคิดจะพูดอะไรไปตามความรู้สึกตัวเองซึ่งมันเลยทำให้มีรู้สึกสบายใจพอยิ่งรู้จักก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบขุมพลังแข็งแรงจะทำอะไรทำเต็มที่แล้วมินเป็นคนเอาตรงมินลึกๆมินชอบความรู้สึกแอคทีฟไปทำอะไรก็ลุยไปด้วยกันเอาบ้าพลังบ้าคลั่งชวนไปทำนู่นนี่ก็ทำหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเอเนอร์จีติกอะจุดอ่อนของมินมันคือจุดที่มินแบบไม่มีวินัยอะไรต่ออะไรเนี้ยพอมินเห็นพี่ซิลเป็นคนมีวินัยยิ่งรู้สึกแบบเท่จังเลยคือช่วงนี้มินจะเรียกซิลว่าโครโนสเจ้าแห่งเวลาเพราะว่าเป็นแบบเป็นคนที่คอยแบบนี่จะหมดเวลาแล้วนะอ่ะนี่5นาทีเดี๋ยวเราจะต้องออกแล้วนะจะเป็นคนแบบพูดแบบว่าจัดการเวลาหนูก็รู้สึกว่ามันจัดการเวลาได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนกันหนูก็รู้สึกว่าเป็นคนดีขึ้นหมายถึงในแง่คนเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเจอพี่มินก็ไม่ค่อยอยากเปิดปาร์ตี้ก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วเพราะว่าติดแฟนก็ติดแฟนด้วยแล้วก็รู้สึกอยากเป็นคนดีขึ้นพี่ซิลเป็นคนจิตใจดีมากก็เป็นคนมีเมตตามันมีเมตตาอยู่ข้างในอ่ะเพียงแค่ว่ามันยังมีกำแพงได้ทำแล้วรู้สึกเขินทำแล้วรู้สึกแบบอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่าเมตตาก็เป็นพื้นฐานของเขาอะไรลึกๆแล้วถึงแม้ดูลุกเป็นแบบนี้แต่จริงๆคือเป็นคนละเอียดอ่อนความรู้สึกในมุมที่มินรู้สึกว่ามินแข็งแกร่งอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมินก็มีมุมอ่อนแอเยอะแล้วพี่ซิลเป็นคนที่อดทนในการแบบรับฟังก็คือนั่นแหละพี่ซิลเป็นคนแบบฟังพี่มินเสมอหมายถึงว่าในวันที่มินพูดแย่แต่เขาก่อนแต่เบ๊ะรู้สึกเลยพูดเรื่อยเลยแต่ไม่มีแพทเทิร์นไม่มีแบบแดนอยากจะพูดเรื่องเอก็พูดเรื่องบีกระโดดพูดกับมาพูดเอจ้าจ้าไปอยู่ท่านี้จ้าจ้าพี่ซิวอยู่ผ่านมาพี่ซิวพี่ซิวอย่างเงี้ยวันนึงจะดูหนังกันเปิดประเด็นเรื่องนึงไปปุ๊บยัดกับตีสองเป็นแฟนกันได้ยังไงใครขอใครอันนี้ไม่ถามเยอะมากว่าใครขอใครเป็นแฟนใครขอใครเป็นแฟนมิ้นขอพี่ซิวเป็นแฟนนี่คุณจะภูมิใจเพอพี่ซิวร้องไห้เหมือนเด็กร้องไห้เป็นเด็กมิ้นก็งงพี่ซิวงงค่ะพี่ซิวรู้สึกกลัวโดนหลอกคือพี่ซิวต้องการคำชัดเจนจริงๆวันนั้นถ้าเบฟไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่เบฟแค่บอกว่าแบบชอบแฟนจริงๆใช่แค่นั้นอ่ะก็โอเคแล้วนะใช่ก็เลยอ่ะไงก็เจอขอเป็นแฟนมาก็เลยล็อกตัวดีวะกันได้ไม่นานรู้จักกันได้ไม่นานแล้วก็คบกันเพราะว่าไม่นานก็เป็นเดือนอยู่นะเดือนนึงไม่ถึงครับไม่ถึงชีวิตมันง่ายอ่ะพอเราเจอสิ่งที่ใช่เราก็รู้ว่าใช่มาที่ไหนเพชรแดนแบ็คยาร์ดเดทแรกเราไปพัทยาก่อนไม่ใช่เหรอ No I ask you out ไงยูใส่เสื้อสีเหลืองอันนั้นใช่เดทแรกเลยเหรอเดทแรกเพราะว่าเป็นวันที่ทิ้งไปกาจางแบบเดทแรกไปกินอาหารแล้วไปร้านอาหารที่แบบบรรยากาศบ่ได้อ่ะเป็นบรรยากาศกินข้าวอ่ะแบบกินข้าวแบบเพื่อนอะไรในสวนแล้วก็คนเต็มทุกโต๊ะอื่นก็คนเยอะไปหมดแล้วนี่สองคนก็นั่งมองหน้ากันแบบแต่หนูจำได้หนูมองแต่แบบหนูมองอย่างเดียวหนูไม่ค่อยแบบไม่พูดอะไรแล้วก็ตอนจะแยกกลับจากรถจำได้ว่าตอนนั้นอะอยากทำอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ไม่กล้าอยู่ดีไม่ทำอะไรแล้วเรารู้ด้วยว่าแบบทั้งคู่นั่นแหละไม่ใช่แค่แบบหนูคนเดียวหนูรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยบรรยากาศน่าทำจังหวะบิดบรรยากาศน่าทำเฮียอะไรสักอย่างแต่แบบสาวเลยไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ดีว่าเป็นแบบกินข้าวภาษาพี่น้องพี่น้องบ้านพ่อพี่น้องบ้านพ่อก็แบบกินข้าวไหมสนิทกันมากไม่ชวนกินข้าวอ้าวก็สดใสอ่ะเป็นพี่บินก็สดใสก็แบบเฮ้ยกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สายคนน่ะก็ใช่ไงใครจะไปรู้
เฮ้ยหนูว่าหนูอิ่มเกินไปที่คำถามต่อไปเปลี่ยนชื่อพี่มิ้นใส่หัวใจไปนิดนึงมิ้นก็ใส่หัวใจให้ชื่อคิวแค่นั้นแหละค่ะคู่เราไม่ต้องหวานอย่างอื่นเพราะว่าตัวจริงหวานกันมากมั้งอ่ะเหรอโรแมนติกป่ะสุดยอดจะสวีทเป็นคู่สวีทแห่งชาติข้างในก็คือ hard work always pays off นะฮะไม่ได้มีความหวานใดๆเลยนะฮะมินก็คือ you can try again เราเป็นคู่รักพัฒนาค่ะคู่รักรักพัฒนานะคะพัฒนาไปข้างหน้าเท่านั้นเลยนะคะต้องสู้นะคะอย่ายอมแพ้อย่าย่อท้อต้องสู้เขาก็มีคำถามมาเยอะก็จะแบบวางแผนอนาคตร่วมกันไหมจริงๆตอนนี้ก็ยังอยู่ในเฟสที่เราไม่ต้องยังไม่ต้องวางแผนอนาคตร่วมกันนะช่วยกันวางแผนอนาคตของกันและกันมากกว่าวางแผนอนาคตว่าอนาคตก็ยังอยากมีกันและกันแค่นี้แค่นี้ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือทำให้ชีวิตของฉันดีทำให้ชีวิตของเธอดีถ้าเราต่างทำชีวิตของเราให้ดีมีอนาคตการที่เราจะมีอนาคตร่วมกันมันก็จะง่ายแหละอยากมีคนนี้นี่แหละข้างๆเรื่อยๆไปอะไรประมาณนี้อะไรแบบนี้มีแพลนทำอะไรร่วมกันไรร่วมกันไหมตอนนี้ก็คือทำอยู่นะคะตอนนี้ก็คือเราทำเสื้อ SBX style SBX mint ซึ่งก็คือจะทำเสื้อครอปในแบบเดิมแบบที่ SBX style ทำอยู่แล้วแต่ว่าจะทำเป็นคอลเลคชั่นพิเศษขึ้นมา celebrate การ love yourself เพราะว่า love winsเพราะฉะนั้นรอติดตามชมด้วยเรานั่งเขียนเรานั่งทำ AI กันเองเรานั่งออกแบบกันเองหมดเลยสกรีนที่สกรีนบนเสื้อคือฝีมือพี่มินนะคะทำ AI เองเลยเว้ยแล้วพี่มินคิดลายโดยเอามาจากลายจากพี่ซิวนั่นเองน่ารักมากเลยอ่ะรอติดตามชมเร็วๆนี้กำลังจะเสร็จแล้วจบแล้วพอแล้วนะ Q&A อิ่มแล้วว่วงแล้วตอนนี้ก็ลาไปก่อนเพราะว่าสงสารกางเกงพี่ซิวมากไม่สงสารพี่ซิวนะสงสารกางเกงยีนพี่ซิวมากสงสารกางเกงกับเสื้อมากเลยค่ะตอนนี้ปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องหนุ่มเขาน่าจะอิ่มอ่ะจริงอุปกรณ์แล้วไปงั้นก็จบคลิปในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนไปแล้วนะพอแล้วหมดยังไปยังพอแล้วไปยัง